วัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาตอบคำถามที่คนไข้เนี่ยไปหยอดตัวอ่อนมาเขาบอกว่า13วันนะโดยปกติเนี่ยคอปาสูเตียมหรือว่าการทำงานของตัวของบริเวณที่ไข่ตกเนี่ยเขาจะทำงาน14วันแล้วจากการที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยพอเราหยอดตัวอ่อนวันที่หยอดตัวอ่อนเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้เขาจะหยอดตัวอ่อน day 5ก็หมายความว่าวันที่เจาะไข่เป็น day 0นะแล้วก็เขาวันที่5เขาก็แช่แข็งไว้แล้วก็เขาก็มาหยอดไข่ในหยอดตัวอ่อนใน day 5แล้วก็นับไป9วันว่าจะท้องหรือไม่ท้องถ้าเกิด day 14ที่นับจาก day 0วันที่เจาะไข่ไปเนี่ยถ้าเรานับไปแล้วเนี่ย14วันเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเจาะเลือดมาเจาะไปใต้ CG หรือเจาะดูการตั้งครรภ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกินกว่า25เราก็ถือว่าท้องส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผลเลือดก็จะเกินกว่า100แต่ว่าต้องเป็น day 14นับจากวันที่เจาะไข่นะหรือว่าวันที่หยอดตัวอ่อน day 5เราก็นับไป9วันนะก็คือ day 14นั่นเองนะถ้าผลเลือดเกินกว่า25เราถือว่าท้องตอนนี้คนไข้เขาก็กังวลว่าจะท้องหรือไม่มีอีกอย่างนึงก็คือว่าในบางคนเนี่ยเขาได้รับโปรเจสเตอโรนนะก็คือโปรเจสเตอโรนนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เยื่อบุมันลูกคงสภาพได้ดีนะแต่ว่าเขาได้รับโปรเจสเตอโรนมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เยื่อบุมันลูกลอกตัวช้าถ้าเขายังได้รับโปรเจสเตอโรนอยู่บางทีเยื่อบุมันลูกก็ยังไม่ลอกตัวคือคนไข้ยังไม่มีเมนอันที่สองก็คือว่าบางทีคนไข้เนี่ยได้รับการฉีดเขาเรียกว่าฉีดตัวเบต้าซีจีนี่แหละก็คือตัวการตั้งครรภ์นี่แหละไอ้ผลเลือดการตั้งครรภ์เนี่ยคือตัวนี้ฉีดไปเพื่อซัพพอร์ตเยื่อบุมดลูกหรือซัพพอร์ตการตั้งครรภ์ตอนนี้พอเราฉีดเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยพอเราเจาะเลือดมาผลเลือดมันก็ขึ้นนะคนไข้นึกว่าท้องแต่จริงๆไม่ท้องเราก็ต้องให้ประวัติกับคุณหมอที่เราไปเจาะเลือดว่าตั้งครรภ์หรือไม่เนี่ยต้องให้ประวัติให้ถูกต้องนะเพราะว่าก็บางคนเขาก็หมอบางคนเขาก็ฉีดยาเบต้าซีจีก็คือฉีดสารตัวที่เขาเรียกซัพพอร์ตในช่วงของลูเตียลเฟสหรือช่วงหลังของการไข่ตกเนี่ยนะเขาฉีดยาตัวนี้ซึ่งเป็นสารตัวเดียวกับการตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฉีดสารตัวนี้เราเจาะเลือดผลก็ต้องท้องแน่นอนแต่เป็นการท้องแบบปลอมๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะเจาะเลือดอะไรแล้วแต่เราต้องให้ประวัติกับคุณหมอที่เขามาตรวจเราใน day ที่14นั้นว่าเราได้รับการดูแลหลังหยอดตัวอ่อนไปยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆว่าบางครั้งเนี่ยผลเลือดมันขึ้นแต่ว่าเราไม่ท้องเพราะว่าผลเลือดขึ้นจากการที่เราฉีดยาตัวที่ให้ค่าผลเลือดตัวนั้นเป็นตัวซัพพอร์ตตัวเยื่อบุมดลูกเป็นการซัพพอร์ตไอ้ลูเตียลเฟสนะเป็นการซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นผลเลือดที่เกินกว่า25ก็ไม่ได้หมายความว่าจะท้องเสมอไปก็ด้วยสาเหตุอยู่2ประการก็คือ1ก็คือได้รับโปรเจสเตอโรน2ก็คือได้รับเบต้าซีจีในการซัพพอร์ตแต่ถ้าผลเลือดออกมา 4-500 นะฮะแล้วก็อีก2วันเราเจาะเลือดอีกครั้งนึงผลเลือดขึ้นไปเป็นดับเบิ้ลอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งครรภ์ที่แท้จริงแต่ยังไงแล้วแต่เราก็ต้องรอไปจนถึงการตั้งครรภ์ที่เห็นถูกการตั้งครรภ์แล้วก็ถ้าประมาณ6ถึง7สัปดาห์เราก็จะเห็นเงาเด็กหัวใจเต้นอันนี้ถึงจะแน่นอนว่าเขาตั้งครรภ์นะครับ